PDPA คืออะไรและออดิตจะตรวจหัวข้อนี้ยังไงคุณเป็นใครโทรมาทำไมต้องการอะไรนี่เนี่ยรับสายระหว่างสายซะเลยใครก็ไม่รู้โทรมาหาผมครับแล้วบอกว่าผมถูกรางวัลผมซื้อหวยมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยถูกผมจะไปถูกรางวัลได้ไงสวัสดีครับผมเป้ IT so easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะผมได้รับสายประหลาดพวกนี้เป็นประจำบางทีก็โทรมาขายของครับบางทีก็เป็นนักต้มตุ๋นอะไรพวกนี้เวลาผมเจอพวกนี้ผมจะใช้แอป Boost Call บล็อกมันซะเลยแต่ถึงอย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งผมก็เจอสายพวกนี้อย่างต่ำ 4-5 ครั้งนะครับเพราะเหตุนี้เองประเทศไทยถึงมี PDPA ขึ้นมา PDPA เนี่ยคือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับมันเป็นพรบที่ออกมาเพื่อเก็บรวบรวมและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับใครก่อสร้างวะใครก่อสร้างตอนนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจเรื่อง PDPA ให้ลูกค้าได้ครับเราต้องรู้ครับว่ากฎหมายเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับและใครได้รับผลกระทบบ้างไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะครับหรือว่าเป็น SME หรือเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เก็บข้อมูลพนักงานข้อมูลลูกค้าหรือเบอร์โทรซัพพลายเออร์ต่างๆรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆทั้งหมดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟหรืออ่อนไหวนะครับเช่นเรื่องศาสนาเลขบัญชีธนาคารหรือว่าประวัติอาชญากรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลสุขภาพทีนี้หัวใจของ PDPA ครับคือการขออนุญาตในการเก็บข้อมูลนะครับเช่นบอกว่าจะเอาข้อมูลเราไปใช้ทำอะไรเอาไปขายตรงก็บอกมันตรงๆเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับรวมถึงระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยครับเช่นจะเก็บข้อมูลนานสัก1ปีหรือ3เดือนทีนี้ถ้าหมดเวลาที่ระบุว่าจะเก็บข้อมูลนานแค่ไหนแล้วเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลต้องทำการลบทิ้งครับและหัวใจข้อสุดท้ายครับคือจะต้องมีช่องทางในการยกเลิกข้อมูลนั้นซะนะครับเช่นในกรณีลาออกเนี่ยนายจ้างต้องระบุในสัญญาเลยครับว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตรงเนี้ยไว้หลังจากพนักงานลาออกไปแล้วเนี่ยนานแค่ไหนนะครับแล้วทีนี้ PDPA เนี่ยมันครอบคลุมแอปพวก Facebook IG Twitter TikTok อะไรพวกนี้ด้วยเปล่าผมต้องบอกว่าครอบคลุมนะครับไม่ว่าแอปพวกนั้นจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องทำตามกฎหมาย PDPA นี้ของไทยนะครับเอ๊ะถ้าเราเอารูปเพื่อนไปโพสต์ Facebook โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าผิด PDPA มั้ยคำตอบคือผิดนะครับเช่นสมมติเราไปกินเลี้ยงบริษัทใช่ไหมครับไปกินสุกี้แล้วเพื่อนแล้วเราถ่ายรูปหมูใช่ไหมครับแล้วทุกคนยิ้มแล้วเพื่อนก็ยิ้มแล้วเห็นผักติดฟันนะครับแล้วเราเอารูปนั้นไปโพสต์เพื่อนคนนั้นเนี่ยสามารถแจ้งความเราได้นะครับว่าผิด PDPA ถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนนะครับทีนี้เนี่ย PDPA เนี่ยมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายวันที่1มิถุนายน2021นะครับกฎหมายเนี่ยมีโทษ3อย่างเลยครับทั้งโทษทางอาญาแพ่งแล้วก็ทางปกครองทางอาญาเนี่ยติดคุก1ปีหรือปรับ1ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนโทษทางแพ่งเนี่ยปรับ2เท่าของค่าเสียหายนะครับและสุดท้ายโทษทางปกครองปรับไม่เกิน5ล้านบาทนะครับทีนี้ในฐานะของออดิตครับถ้าเราจะไปตรวจลูกค้าในเรื่องของ PDPA เนี่ยเรามีกระบวนการยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเราต้องตั้งคำถามก่อนครับว่าบริษัทเนี้ยมีการ implement PDPA หรือว่ามีการสื่อสาร PDPA เนี่ยไปยังพนักงานหรือยังนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงก่อนนะครับรวมถึง CAE หรือไม่ก็ Chief ของแผนก Compliance ใช่ไหมครับเพื่อดูสถานะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมตั้งแต่พรบเนี่ยครับยังร่างไม่เสร็จนะครับดูว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยไปถึงสเต็ปไหนแล้วที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่ PDPA นะครับหรือว่าองค์กรยังอยู่ใน Early Stage หรือบางองค์กรยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามีกฎหมายนี้ก็จะงานเข้าเต็มๆนะครับทั้งลูกค้าและงานเข้าทั้งออดิตนะครับทีนี้ถ้าใครเป็นพนักงานบริษัทครับมีวิธีดูง่ายๆครับคือดูว่า HR เนี่ยมีการให้เราเซ็นเอกสารหรือเปล่าในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆรวมถึงมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลที่ HR เก็บเอาไว้นะครับหรือเรียกร้องให้ลบข้อมูลออกไปได้อะไรเงี้ยครับทีนี้สเต็ปถัดไปครับเราต้อง
ขอ policy หรือ procedure ที่เกี่ยวข้องของบริษัทนะครับเกี่ยวกับ PDPA ถ้าบริษัทมีนะครับวิธีดูก็คือดูว่า policy เนี่ยดีเป็นไปตาม PDPA ไหมมีอะไรต้องเสริมบ้างหรือมีอะไรที่บริษัททำได้ดีแล้วบ้างนะครับแล้วก็ควรจะเขียนเข้าไปในรีพอร์ตนะครับข้อถัดไปเราต้องรู้จักเอกสารที่ชื่อ consent form ก่อนครับเอกสารเนี้ยจะระบุว่าบริษัทเนี้ยจะเก็บข้อมูลเราไปทำอะไรนะครับรวมถึงระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลว่าเก็บนานแค่ไหนนะครับรวมถึงว่ามีการสื่อสารช่องทางในการยกเลิกข้อมูลนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้บริษัทเก็บนะครับรวมถึงการ acknowledge คือการรับรู้และยินยอมโดย user นะครับว่ายอมให้เก็บข้อมูลได้ซึ่งหลังจากเราดูแบบฟอร์ม consent form ตัวนี้แล้วเนี่ยเราต้องดูดีไซน์ของมันครับว่ามันออกแบบมาดีตามคอนเซ็ปต์ที่ว่านี้หรือเปล่าเนื่องจาก PDPA ครับมันคัฟเวอร์หลายแผนกเช่น HR ที่เก็บข้อมูลพนักงานใช่ไหมครับหรือ Sales ที่เก็บข้อมูลลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงแผนกจัดซื้อที่เก็บข้อมูลซัพพลายเออร์แล้วก็ยังรวมถึงแผนกกฎหมายที่เก็บข้อมูลสัญญาระหว่างคู่ค้าใช่ไหมครับหรือในบางบริษัทแผนก IT เป็นคนดีไซน์ระบบการเก็บคอนเซนต์ฟอร์มตัวนี้ทางออนไลน์นะครับหลังจากเราดูคอนเซนต์ฟอร์มมาเนี่ยเราก็ดูว่าดีไซน์มันออกแบบมาโอเคไหมต่อไปเราจะตรวจ TOE ครับหรือตรวจ Test of Operating Effectiveness นะครับโดยการสุ่มคอนเซนต์ฟอร์มตัวจริงเหล่านี้ดูว่า transaction ทั้งหมดเนี่ยมีกี่รายการใช่ไหมครับเช็คดูว่ามัน make sense ไหมเช่นเราไปตรวจแผนก HR ใช่ไหมครับเราก็ถาม HR ว่าพนักงานของบริษัททั้งหมดมีสักกี่คนสมมุติ HR บอกว่ามี 2,000 คนจำนวนของ consent form ที่ HR เก็บควรจะเป็น 2,000 รายการตามจำนวนพนักงานนะครับหรือดิฟได้นิดหน่อยนะครับมันถึงจะ make sense ทีนี้เราต้องดูรายละเอียดใน consent form ครับว่า user มีการ send acknowledge หรือการคลิกยินยอมในออนไลน์แล้วหรือยังนะครับกรณีที่ userขอยกเลิกในการเก็บข้อมูลอันนี้ครับเราก็ควรจะสุ่มเคสนี้มาดูด้วยครับการตรวจสอบที่น่าทำอีกอย่างคือการตรวจสอบคุกกี้ครับคุกกี้อันนี้ไม่ใช่คุกกี้ที่เป็นยี่ห้อทหารอังกฤษที่เราไว้จับฉลากกันตอนเด็กนะครับแต่คุกกี้เนี่ยมันคือประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ครับคุกกี้เนี่ยสามารถเช็คได้โดยการเอาเว็บไซต์ของบริษัทที่เราตรวจเนี่ยครับไปกรอกลงในทูตัวนึงทูตัวนี้จะบอกเลยว่าหรือเว็บตัวนี้บอกเลยว่าบริษัทนี้มีคุกกี้กี่อันนะครับกรณีที่บริษัทนะครับเขาจ้างเวนเดอร์ภายนอกอ่ะเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยบางทีเวนเดอร์เขาใช้แอปพลิเคชันที่ไปกวาดข้อมูลบางอย่างที่ยูสเซอร์ไม่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของเว็บไซต์ไม่รู้นะครับแล้วส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับซึ่งอันตรายมากและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการตรวจ PDPA ครับถ้าใครชอบเนื้อหาในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับ